เจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการบรรยายกันให้ความรู้แห่งนี้พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายโอกาสที่เราได้มารวมตัวกันตรงนี้หรือพี่น้องที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่แล้วได้ยินเสียงนี้ได้กินไปด้วยได้ฟังความรู้เรื่องราวอิสลามไปด้วยไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านแอรีย53า แล้วมีการบรรยายเราได้ฟังบรรยายไปด้วยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าวันนี้เรามาเจอเพื่อนแล้วเขาก็ชวนมาเราก็มาฟังบรรยายด้วยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้และได้ยินเสียงนี้คือความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละนี่คือสิ่งที่ผมจะพยายามเตือนสติบอกกล่าวกับเราทุกๆคนว่า ในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีจะเป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สุบฮานาะว์ตะลาทรงกําหนดเอาไว้แล้วทั้งสิ้นโดยที่อัลลอฮ์ตะลาจะทรงดูว่าเรานั้นจะแสดงท่าทีอย่างไรกับสิ่งที่บ่าวแต่ละคนเจอวันนี้การที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับเป็นความเมตตาของอัลลอ ที่ทำให้เรานั้นได้ฟังได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาการที่คนคนหนึงจะได้รับความดีอัลลอฮ์จะเตาฟิกให้เขาได้พบโอกาสในการที่จะทำดีวันนี้การที่เราได้ฟังการที่เราได้รับรู้เรื่องราวของศาสนามันเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นได้พัฒนาตัวของเรา มันเป็นหนึ่งปัจจัยในการที่จะทําให้เรานั้นได้ปรับปรุงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นและใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากยิ่งกว่าเดิมอันฮัมดุลิลละอันอิสลามมาถึงเราในทุกๆวันนี้จนกระทั่งมีเสียงอาจารบอกกล่าวเวลาละหมาดในทุกเวลาจนกระทั่งมีการกล่าวกะลิมฮ์ลาอิลาหฮะอิลลัลลอฮ์ในทุกครั้งที่มีเด็ด แรกเกิดเกิดเราสอนเขาเรามีการสอนเขาซึ่งการอาดารเรามีการตั้งชื่อมุสลิมให้กับเขาซึ่งต่างๆเหล่านี้ถูกส่งต่อบรรพชนของเรามานับตั้งแต่การเริ่มเป็นนบีของ,ง,ละละองมุฮัมหมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเมื่อได้ยินนามชื่อของท่านนบีนะครับที่ชื่อมุฮัมมัดเราอย่าเป็นคนขาดทุนเราอย่าเป็นคนขาดทุนก็คือ กับคนที่เขากล่าวซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตาลาอํานวยพรให้เขาคนนั้นสิบครั้งด้วยกันอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์อาดัมดูอาให้อาจารย์คนอื่นดูอาให้เราก็ดีใจแล้วนะคนดีๆด,ดูอาให้แต่วันนี้อัลลอฮ์ตาลาอํานวยพรให้กับคนที่ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามสุขส่งต่อผ่านบนรรพชนส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมาจนกระทั่งถึงรุ่นของเรา มันเป็นคำถามที่ถูกถามมันเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดด้วยกับบางความคิดที่พยายามที่จะให้เกิดความหวาดกลัวในอันอิสลามที่พยายามยังไงที่อยากจะให้อันอิสลามนั้นนะ่ะหยุดในการเจริญเติบโตพยายามที่จะให้มนุษย์น่ะออกจากศีลธรรมซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาอิสลามหรอกครับ ที่ได้รับผลกระทบในการที่จะทำยังไงให้ศาสนิกแต่ละศาสนิกที่ศาสนาของเขาพยายามจะป้อนซึ่งศีลธรรมเนี่ยทำให้ศาสนิก,กชนเหล่านั้นเนี่ยละทิ้งซึ่งศาสนาของเขาทุกศาสนาโดนหมดเลยครับแต่อันอิสลามกับเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆกับมีคนรับศาสนาอิสลามมากขึ้นเรื่อยๆจริยธรรมในการดำเนินชีวิตซึมซับเข้าสู่การดำเนินชีวิต ของผู้ศรัทธามากเรื่อยๆดอกเบี้ยรเริ่มมีการต่อต้านมากขึ้นการเอารัดเอาเปรียบในสังคมเริ่มมีการต่อต้านมากขึ้นความสงบเริ่มมีคนที่เขาเคยได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจเหมือนในครั้งอดีตที่เผ่ากุเรชที่เคยมีอำนาจ อยู่ในดินแดนมักกะซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้าขายเป็นเมืองแห่งการค้าขายเป็นจุดที่คนต้องมารวมกันเป็นศูนย์กลางที่คนจะต้องมาทำการตว,วาฟแล้วคนมารวมกันตว,วาฟเยอะๆก็มีการค้าขายเกิดขึ้นขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเหนือไปเยเมนล่องใต้ลงมาขึ้นเหนือไปซีเรียล่องใต้มาเยเมนนะครับ ทุกอย่างมีปัจจัยพร้อมมูลซึ่งผลประโยชน์หมดเลยแต่ปรากฏในวันที่มูฮัมมัดสุลัลฮุอะลหยหิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นาศาสนทูตของอัลลอฮ์มุฮัมมัดทำในสิ่งที่ผิดแปลกออกไปจากขนบธรรมเนียมที่เคยทำมาเจ้าองค์ต่างๆที่ลายล้อมรอบกะบะที่คนเคยมาสักการะกันสักการะกันต่างคนอยากได้อะไรมาก็มาสักการะกับเจ้าองค์นี้ อาขออนุญาตสักครู่ในขาลนี้มีฝนตกนะครับพี่น้องที่นั่งอยู่ด้านนอกหลังคาสามารถเข้ามาด้านในได้นะครับรวมถึงพี่น้องที่มารับประทานอาหารด้านในยังว่างด้านในยังว่างพี่น้องรู้ไหมมีคนคนหนึ่งไม่ได้เจตนาจะเข้ามาในมัจริสุทกรไม่ได้เจตจนาจะมาเข้าอยู่ในการรวมตัวที่มีการนับลึกถึงอัลลอฮ์เลย ไม่ได้เจตนาแต่เข้ามาทําธุระเข้ามาเพราะความจําเป็นเขาเข้ามาครับเขาเข้ามาอยู่ในมัจลิสแห่งนี้ซึ่งมัจลิสุซิกเกอรสถานที่รวมตัวเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาอัลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะมารวมตัวกันลายร้อมนะครับรอบมัจลิสแห่งนั้นและต่อตัวกันจนกระทั่งถึงอาราชของอัลลอฮ์ سبحانه และา ع าลาและอัลลอฮ์ตาลานั้น ก็ทรงตัดถามถึงสิ่งที่เบาที่มารวมตัวกันว่าทําอะไรทําอะไรทําอะไรและอัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันอภัยโทษทั้งหมดเลยให้กับพวกเขาฉันอภัยโทษให้พวกเขาทั้งหมดเลยมาใกาทวงบอกมีอยู่คนหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจมามีคนหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจมาหรอกเหมือนกับเหตุการณ์ตอนนี้ยอาจจะมีพี่น้องอ่ะมานั่งหลบฝนซะหน่อยแต่พี่น้องรู้ไหมคนคนนั้นอ่ะ อัลลอฮ์ตาลาบอกฉันก็ให้อภัยโทษเขาไปด้วยดังนั้นวันนี้อันหัมดุลิลลามีโอกาสที่ดีแล้วนะครับเรามาร่วมรับฟังความรู้กันต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่วันที่มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตผู้ที่นำเตาฮีดมาประกาศ ในวันที่ดินแดนโลกใบนี้เต็มไปด้วยกับการชีริกการตั้งภาคีเทพองค์ต่างๆเต็มไปหมดเลยที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาด้วยนะครับเทพองค์ต่างๆเต็มไปหมดรูปปั้นองค์ต่างๆเต็มไปหมดที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาและมนุษย์ก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากเทพต่างๆทีต่ตนสร้างขึ้นมาอยากมีลูกก็มาหาเทพองค์นี้อยากค้าขายดีก็มาหาเทพองค์นี้ ก็มีรายได้ก็มีผลประโยชน์เมื่อมีคนรวมกันการค้าขายทุกอย่างมันเฟื่องฟูแต่ปรากฏว่าอยู่ๆชายคนหนึ่งมาเรียกร้องสู่เจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮฺสุบะตลาหมดเลยกระบวนการประโยชน์ที่เขาได้รับหมดเลยผมเกินมาถึงตรงนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่การค้นหาคำตอบด้วยการ เรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์เพื่อเป็นคำตอบมากกว่าการที่เราเป็นมุสลิมอยู่แล้วเราก็ตอบทันทีไม่อิสลามไม่ได้เผยแพร่ด้วยกับคมดาบอิสลามไม่ได้เผยแพร่ด้วยกับความรุนแรงก็ใช่สิเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องพูดแบบนี้แต่วันนี้จะเอาประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกและปฏิเสธไม่ได้เอามาเรียนรู้กันและให้มันเป็นคำตอบในตัวของมันเองแล้วกัน นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกประกาศแต่งตั้งให้เป็นอรซูลท่านนบีก็เหมือนปุถุชนทั่วไปมีการใช้ชีวิตมีความรักมีครอบครัวมีภรรยามีบุตรแต่เมื่อต้องทำหน้าที่ตรงนี้นบีต้องแลกกับทุกอย่างเลยครับนบีต้องแลกกับทุกอย่าง นบีสุลต่านอะไรฮิวซัลลัมแต่งงานกับท่านหญิงคอดิยาแต่งงานกับท่านหญิงคอรดิยาเป็นคนร่ํารวยวันนี้เราลองบอกสิถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแล้วเขาได้แต่งงานกับคนรวยเราบอกโอ้ชีวิตสบายแล้วชีวิตสบายแล้วผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้ชายผู้ชายมีตึกแถวอันหัมดุดลิลลสบายแล้วมีคอนโดให้เช่าสบายแล้ว ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงอันทำดุริลาผู้หญิงมีรมีมรดกมีธุรกิจสบายแล้วช่วยกันทําต่อไปสบายแล้วแต่บอกว่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทําให้สังคมได้ไหมคิดหนักเลยคิดหนักเลยครับแต่รอซูลสลลลัวอะไรฮิวซัลลัมทำในสิ่งที่มนุษย์กําลังคิดหนักก็คือนําสิ่งที่ตัวเองมีครับ ชีวิตที่ตัวเองมีความสุขที่ต oh. ัวเองมีมอบให้กับหน้าที่ในการส่งต่ออันอิสลามเผยแพร่ด้วยการเสียสละครับเสียสละอย่างไรพี่น้องครับฮิจารอชครั้งแรกวันที่นบีต้องส่งสหาบะฮิจารัไปเอธิโอเปียต้องส่งสหาบะฮิจารอไปเอธิโอเปียหนึ่งในนั้นคือใคร ท่านหญิงรุกไยระรอดิยัลลอฮุอา,านฮะรุกอยะคือใครลูกสาวท่านนาบีกับท่านหญิงคอดิจาการฮิจรร้ไม่ใช่ว่านาบีเนี่ยอยู่มักกะเป็นดินแดนที่เผาตัว,ตวเองอยู่ปลอดภัยแล้วก็ส่งคนอื่นที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยจะได้รับอันตรายออกไปไหมอันตรายเสมอกันหมดแม้กระทั่งลูกสาวก็ต้องถูกส่งออกไปครับนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทำหน้าที่ของท่านแบบไหนในตอนเริ่มต้นนบีไม่ใช่คนโนเนมมุฮัมมัดชื่อนี้ไม่ใช่โนเนมไม่มีภาษีในสังคมไม่ใช่มีภาษีในสังคมมีเครดิตในสังคมได้รับการยอมรับท่านนาบีมูฮัซลอนดอหุอะเสลามไม่ใช่คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่นบีมีตระกูลน,นบีบันิฮาชิมนบีมีตระกูลน่ะกำลัง เศรษฐกิจก็มีไม่น้อยหน้ากว่าเผ่าอื่นๆแต่นบีซอลลัลวะซามทำยังไงนบีไม่ได้ใช้ power ในเรื่องกำลังพักพวกในการอำนวยซึ่งการเผยแพร่ศาสนาเลยทำได้นะครับทำได้ถ้าเราลองคิดดูทำได้นะแบ่งปันผลประโยชน์กันจะเชื่ออิสลามไม่เชื่ออิสลามไม่เป็นไรเราเป็นญาติกันเราแบ่งปันผลประโยชน์ช่วยเหลือกันหน่อย แต่นบ,บีสลุลตานอหอัลเลวะสลามให้คําตอบในวันที่มุชริกีนมาต่อรองกับท่านนบ,บีให้หยุดทําการเผยแพร่ศาสนาได้ไหมท่านอยากได้อะไรฉันจะให้ท่านท่านอยากได้ตําแหน่งอํานาจไหมฉันจะให้ท่านท่านอยากได้สตรีไหมฉันจะให้ท่านแต่รอซูสลสอลัลลอหุอัลฮิวะซัลลัมบอกว่าต่อให้ท่านเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาของฉัน เอาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายของฉันฉันก็จะไม่หยุดทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาท่านอับดุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแร่ศาสนาแบบเจียมตัวที่สุดเจียมตัวที่สุดเผยแพร่บอกกล่าวและรอการยอมรับมีอันกุรอานมาก็อ่านให้เขาฟังและสุดท้ายเขาก็ดา่าจากมูฮัมหมัดที่น่าเชื่อถือกลายเป็นมูฮัมหมัดจอมโกหก ก็มีผู้หญิงคนนี้แหละท่านหญิงคอดียาเราเดียร์รอวานาคอยปอบปลมคอยปอบปลมเสมอในวันที่นบีถูกกล่าวว่าเป็นคนโกหกท่านหญิงคอดียปลอบใจเธอเป็นคนที่พูดจริงเสมอนบีส็อลลลอฮุอะไรหิวซัลัมในวันที่ไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเลยท่านหญิงคอดีย์ก็คอยช่วยเหลือท่านนบีเสมอนบีส็อลลลอฮุอะไรหิวซัลัมทำแบบนี้ไปเรื่อย จนกระทั่งอันอิสลามได้โตขึ้นมาโตขึ้นผ่านการกดขี่เผยแพร่อย่างที่บอกไปเผยแพร่อย่างเจียมตัวแม้กระทั่งคนที่เขายกดาบมาหันคมดาบมาหาท่านออซูลก็ไม่มีคมดาบจากฝั่งของอันอิสลามไปปะทะกับเขาเลยนั่นคือปฐมบทในการเริ่มต้นปีที่สาม ที่ท่านอุมัตรอดียลลอฮุอันหูได้เข้ารับอันอิสลามท่านอุมัตคือคนหนึ่งครับที่เชื่ออะไรเชื่อจริงรักอะไรรักจริงศรัทธาในเทพพระเจ้าก่อนๆที่จะมีการเรียกร้องสู่เตหีตเชื่อในอัลลอฮ์ไหมเชื่อเชื่อในเทพองค์อื่นไหมก็เชื่อรักจริงแต่อยู่ๆมีคนมาทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ ที่เชื่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายท่านอุมัตไม่ยอมใครจะมาทำลายรากเง่าของอาหรับเรานี่เราต้องเข้าใจท่านอุมัตก่อนท่านอุมัตไม่ใช่ว่ารุนแรงโดยใช้ไม่มีเหตุผลแต่ท่านอุมัตกำลังรักษารากเง่าของความเป็นอาหรับในขณะนั้นท่านอุมัตเห็นนะใครเนี่ยเป็นมุสลิมท่านอุมัตทำ้ายท่านอุมัตเอาหินขวางด้วยซ้ำไปไล่ไป เพราะทานอุมัตรต้องการรักษารากเง้าขนบคำเนียมในความเป็นอาหรับในขณะนั้นปรากฏว่าวันหนึ่งท่านอุมัรรอเดย์รออันุแขวนดาบไปที่ไหลขวาของท่านเดินนะพี่น้องนะอยู่ที่มักกะเดินหาท่านนาบีสุลต์ลอสลัมอยู่ที่ไหนบ้านท่านนาบีใครเคยไปที่มักกะจะเห็นว่าบ้านท่านนาบีอยู่บริเวณ ด้านปลายของมระรกวเยื้องออกมาหน่อยหนึ่งบ้านของท่านจะอยู่ตรงนั้นแล้วถัดออกไปตรงอุโมงอะตรงอุโมงตรงไปทางที่มัสยิดยินตรงอุโมงตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของเผ่าบันีฮาชิมก็คือตระกูลของท่านนบีจะอยู่กันตรงนั้นท่านอุมัตก็เดินหาเดินหารอบคือในยุคนั้นเนี่ยเผ่าไหนตระกูลไหนก็จะมีพื้นที่ของตัวเอง ท่านอุมัก็พยายามเดินหาเดินหาอย่าให้เจอนอกพื้นที่ประมาณนั้นพยายามเดินหาเดินหาอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเจอท่านอุมัตถามท่านอุมัดเจ้าจะไปไหนท่านอุมัดบอกฉันจะไปสังหารมูฮัมหมัดฉันจะไปสังหารมูฮัมหมัดเสียมันจะได้จบมันจะได้จบซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งบรรดาทวยเทพต่างๆเนี่ยมันถูกละทิ้งหมดเลย กลับไปเรียกร้องสู่อัลหองเดียวท่านอุมัดบอกฉันจะไปใชยคนนี้บอกท่านอย่าใจร้อนไปท่านอย่าใจร้อนไปท่านไปดูญาติของท่านก่อนท่านไปดูน้องสาวของท่านก่อนตอนนี้เขารับอิสลามแล้วท่านอุมัดเราจะลองได้ยินขนาดนั้นรับไม่ได้ตนเองที่พยายามรักษาร่างเงา่า ของปู่ย่าตายายที่เคยเชื่อศรัทธากันมาแต่ปรากฏว่าคนใกล้ตัวที่สุดกลับละทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำมามารับอันอิสลามอดรนทนไม่ได้มุ่งไปยังบ้านของน้องสาวของตนเคขอประตูให้เปิดประตูให้เปิดประตูเปิดประตูยังไม่ทันเปิดประตูได้ยินเสียงกุรอานมาก่อน ได้ยินเสียงกุรอานจากท่านขบาบที่มาสอนอันกุรา่านให้กับน้องเขยแล้วก็น้องสาวของตนกาลังอ่านอันกุรอานอยู่ท่านอุมัรได้ยินเสียงแปลกแล้วไม่ใช่ปกติเลยไม่มีบทแบบนี้ที่เคยได้ยินกันมาเคาะประตูเปิดเปิด,ปดท่านมัดบอกฉันเองอุมัดเปิดประตูน้องสาวของท่านเปิดประตูออกมาท่านอุมัดถามเจ้าอ่านอะไรเจ้าอ่านอะไรในสิ่งที่ฉันไม่รู้เลย ในขณะนั้นบันทึกอันกุรานถูกเอาแอบไว้เรียบร้อยทั้งน้องสาวและน้องเขยไม่ได้ปิดบังในศรัทธาต่อพี่ชายและพี่เขยของตนแต่กลับพยายามจะบอกกล่าวว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดนั้นนำมาสิ่งที่มูฮัมหมัดนั้นนำมาหากท่านพิจารณาให้ดีแล้วท่านจะศรัทธาด้วยซ้ำไปเผยแพร่ด้วยการอธิบายครับ อิสลามเผยแพร่ด้วยกับการอธิบายเริ่มต้นนบีสุลตานทําการเผยแพร่ยังไงอ่านอันกุรานให้ฟังอ่านกุรานมัสยิดยินนะครับเหตุที่เกิดชื่อว่าตั้งมัสยิดยินเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับนบีไปอ่านอันกุรานให้ยินฟังอธิบายแม้กระทั่งยินท่านนบีถูกกล่าวหาแล้วเป็นแบบนั้นจริงว่าเป็นนักสยาศาสตร์นบีไม่ต้องใช้กุรอาน นบีใช้มนอะไรก็ได้ควบคุมแต่นบีเอากุรอานไปนั่งอ่านให้ยินฟังนบีอ่านให้คนมักกะฟังแม้กระทั่งน้องสาวและน้องเขยก็อธิบายอิสลามผ่านการอธิบายมาเสมอครับนี่คือข้อแรกที่จากเว้นวรกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเล่าประวัติเชื่อมต่อกันไปวันนี้เราที่เป็นผู้ศรัทธาวันนี้จะมีคนที่ต่างศาสนิก พี่น้องร่วมชาติเราพี่น้องตาศาสานิกเขาอาจจะพูดในสิ่งที่ฟังดูแล้วเป็นการคล้ายดูหมิ่นในหลักความเชื่อของเราในหลักการปฏิบัติของเราขอให้เรากลับไปตั้งต้นครับกลับไปตั้งต้นด้วยกับคําว่าเขาไม่รู้เหมือนที่นบีได้อ่านให้ฟังนะครับเหมือนที่น้องเขยและน้องสาวของท่านอุมรัรอธิบายให้ฟังเราใช้การอธิบายบางครั้งความไม่รู้ มันแก้ได้ด้วยกับความรู้ท่านอุมัรโมโหมากรู้ความจริงว่าทั้งน้องสาวและน้องเขยเนี่ยเป็นอิสลามแล้วทันทีเลยครับทันทีเลยยั้งมือไว้ไม่อยู่นะครับจัดการน้องเขยก่อนเลยด้วยความโกรธอ่ะทำให้ทิ้งในศาสนาของปู่ย่าตายายเราลองนึกเราลองเป็นหัวอกของท่านอุมัตด,ดู ทำไมทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายตบนะครับบีบคอด้วยความแค้นโมโหน้องสาวของท่านอุมัรรอเดลลูเข้ามาห้ามปามห้ามมาห้ามปามบอกท่านปล่อยเถินท่านปล่อยเขาเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเราแค่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราแค่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านจะฆ่าเราก็ได้แต่เราจะเป็นมุสลิม ท่านจะฆ่าเราก็ได้แต่เราจะเป็นมุสลิมคำพูดนั้นเอ่ยออกมาจากริมฝีปากที่มีเลือดคำพูดนั้นเอ่ยออกมาจากศีรษะที่มีเลือดไหลที่ท่านอุมัตก็พังมือไปโดนน้องสาวของตนเช่นกันท่านอุมัตใจเย็นลงท่านอุมัตใจเย็นลงแล้วถามว่าเมื่อกี้เจ้าอ่านอะไรเอามาให้ฉันดูหน่อยสิน้องสาวเห็นไม่ยอมให้เอามาให้ฉันอ่านฉันจะอ่าน ท่านอุมรัรเราจะรอท่านอ่านอย่างที่เราทราบอ่านสุระอะไรครับสุรตอหาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหมแค่เริ่มต้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหมพี่น้องครับมันไปสะเทือนถึงจิตใจสะเทือนถึงจิตใจของท่านอุมรัรพี่น้องครับบิสมิลลาแปลว่าอะไรด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาการุณาปานีเสมอ นี่คืออิสลามครับนี่คือพระผูเ้เป็นเจ้าของอันอิสลามผู้ทรงเมตตาการุณาปานีเสมอนำมาด้วยความเมตตาธานุมัรอ่านต่อต่อฮะมาอันซันนาอะลกันกุรอานลิตัชกอตอฮาเราไม่ได้ประทานอันกุรอาน แก่เจ้าเพื่อเป็นความยากลำบากใดๆเลยอิลลาตักิรตันลิมัยัชาเว้นเสียแต่มันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แก่ผู้ที่มีความเกรงกลัวตันซีลัมมิมมันคอลกอลอารดวัสสมาวาติลอูลามันได้ถูกประทานมาจากผู้ที่เป็น ผู้สร้างแผ่นดินและบรรดาฟากฟ้าที่สูงตระง,งานอัลลอฮฺมะนุอฺอัลลอฺอชิสต้วผู้ทรงเมตตาผู้ทรงสถิตอยู่เหนือบัลลังมาถึงตรงนี้พี่น้องครับถึงตรงนี้ปึ๊บเราย้อนไปดูเลยครับอั้นกุรอานนำพาความรุนแรงมาสู่สังคมไห้ก่อนก่อนที่จะต่อประวัติต่อไป อันกุร่าอานนำพาความรุนแรงมาสู่สังคมไหมไม่ได้ลงมาให้เป็นความยากลำบากข้อแรกกับคนที่เป็นมุสลิมครับไม่ได้ยากลำบากอัสบาบุนนูซูนเหตุมูลเหตุแห่งการประทานอายานี้ก็คือบรรดามุชริกีนผู้ปฏิเสธอิสลามบอกว่าหลักมิแต่หลักการอิสลามทำอะไรก็ลำบากแต่อัลตาลาลงมาบอกไม่ได้ประทานมาให้ลำบากเลยเว้นแต่เป็นข้อเตือนใจ เป็นข้อเตือนใจให้รำลึกแก่คนที่มีความเกรงกลัวเกรงกลัวในบาปกรรมอะไรที่ห้ามบางครั้งมันนำมาซึ่งสิ่งพิษค้านต่อจริยธรรมนี่แหละห้ามเกรงกลัวคนที่เกรงกลัวเขาจะไม่ทำในความผิดคนที่เกรงกลัวเขาจะทำดีและมุ่งหวังต่อการตอบแทนนี่คืออันกุรอานครับคืออันกุรอานที่เราทุกคนมีอยู่ในมือมันเป็นตัศกิรอ มันเป็นข้อเตือนใจอนุสติเตือนใจให้คนเป็นคนดีที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้ามูฮัมหมัดไม่ได้เขียนเองอายะห์นี้มูฮัมหมัดไม่ได้เขียนเองซึ่งพระผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ตาละเอ่ยถึงพระนามของพระองค์ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาพี่น้องครับคำนี้ เป็นคำเป็นพระนามของอัลลอฮ์พระนามเดียวกันกับที่เรากล่าวเมื่อสักครู่บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหมอัลาอห์มานผู้ทรงเมตตาแก่บ่าวทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะเป็นบ่าวที่เชื่อในอัลลอฮ์หรือว่าเป็นบ่าวที่ไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังเมตตาพี่น้องครับอ่านมาถึงตรงนี้ปุ๊บท่านอุมัร้องไห้ท่านอุมรมร้องไห้พี่น้องครับ รู้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่งแล้วเพรอยืนยันเลยในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ยืนยันในการเป็นพระผู้สร้างของอัลลอฮ์ละหูมาฟิสซามาวาทิวัลอารดิวามาเบยนหวูวะมาเบยนหูมาวะมาตาตัสรออัลลอฮตะลายืนยันท่านอุม,มัตอ่านมาจบที่อายะนี้ร้องให้ สำหรับอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นในฟากฟ้าและผืนแผ่นดินและระหว่างแผ่นฟ้าและผืนแผ่นดินและสิ่งที่อยู่เบื้องใต้ของผืนแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์หมดเลยเ่ามาร้องไห้น้องสาวกับน้องเขยเห็นดังนั้นบอกท่านอุมอรัรับอิสลามเถิดท่านอุมัร,รมอดีลออันฮูที่แกวงดาบอยู่นะครับ أشهد ว่าอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์และฉัดว่าอันมุฮัมมัดรับหมดเลยวละอัชฮะดาอันนะมุฮัมมัดรรซูลลลุอฮ์ับเลยยอมเลยว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จริงรับเลยว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวจริงเผยแพร่ด้วยกับอะไรครับการถูกทําร้ายด้วยซ้ําไปเผยแพร่ด้วยกับอัลกุรอานอธิบายให้รู้จักอัลลอฮ์อิสลามต้องการให้มนุษย์รู้จักอัลลอฮ์ ก็ต้องอธิบายถึงอัลลท่านอุมัรัรบอิสลามและสุดท้ายแล้วท่านอุมัรก็ไปหาทารอซูลปฏิญาณตนต่อหน้าทารอซูลอีกครั้งหนึ่งความเข้มแข็งในวันนั้นมาเลยครับมาเลยครับปีที่สามแล้วมาเลยครับท่านอุมัรก็รับอิสลามท่านฮัมซาราชสีก็รับอสสิบอสลามความเข้มแข็งขอนอิสลามมาเลยครับอยู่ปีที่สามแล้วน่าจะแข็งแล้วนะปีที่สามแล้ว ท่านอุมัตบอกเราต้องแสดงความเข้มแข็งของเราพี่น้องคิดว่าท่านอุมัตทำยังไงสไตล์ของท่านอุมัตที่เดินแกวงดาบน่าจะออกไปลุยกันสักตั้งเพราะว่าผู้ศรัทธาโดนมาตลอดเลยสามปีนะ่ะโดนมาตลอดเลยแต่ท่านอุมัตรวมคนไปครับท่านอุมัตรวมขออนุญาตท่านนาบีเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราเข้มแข็งไม่ได้กลัวพวกเขานะท่านอุมัตรวมตัวไปครับ ไม่ได้ไปเอาคืนไม่ได้ไปทําร้ายใครท่านอุมัตเดินนําไปละหมาดท,ที่ใบตุลลอไปละหมาดอัลลท่านอุมัตนะจากที่เรามองเนี่ยเนื้อเนื้อตามเนื้อผ้าเลยเนี่ยบูมาตลอดรวมคนได้น่าจะไปเอาซะหน่อยนําคนไปละหมาดหนะ้าใบตุลลอมุิกินเห็นดังนั้นจบเลยมุสลิมเข้มแข,ข็งขึ้นมาแล้วปีที่สาม การเผยแพร่ของท่านนาบีสุลต่านฮุอลไยฮิอัสลามเป็นแบบนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งครับจนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งและสุดท้ายแล้วไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลที่ว่าอะไรครับอิสลามมันห้ามไม่ได้แล้วท้ารบท้าตีท้าต่อยก็อยอมไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไรใครเลยเข้าสู่ปีที่เจ็ด ผ่านมาสู่ปีที่7เกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์ในปีที่7ตอนที่นบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีและเริ่มเผยแพร่ศาส,สนาเริ่มตั้งแต่ที่มกักกะมา7ปีพวกนี้วางแผนกันในยามค่ำคืนในช่วงต้นของเดือนมุฮัตรอมวางแผนกันเลยบอยคอดมุฮัมมัดซะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลบอยคอดมุฮัมมัด บานีฮาชิมบอยคอร์ดพวกอบูมุตตตเลฟบอยคอร์ดให้หมดและบอยคอร์ดผู้ที่ศรัทธาไปพร้อมๆกับมฮมหมัดบอยคอร์ดให้หมดเลยโดยที่หนึ่งในมุชลิกินประกาศหน้ากะบาเลยพวกท่านทั้งหลายจะนุ่งเสื้อผ้าได้อยู่หรอจะใส่เสื้อผ้าได้อยู่หรอจะยังกินอาหารได้อยู่หรอถ้ามุฮัมมัดมายังทำลายศาสนาของพวกเราอยู่ กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้คนเกิดความรังเกียจเขียนป้ายเลยครับเขียนป้ายเลยห้ามใครติดต่อสัมพันธ์กับมูฮัมหมัดบานีฮาชิมอบูมุตตอเลบและคนที่ศรัทธาไปพร้อมๆกับมูฮัมหมัดห้ามใครทําการค้าขายกับพวกนี้ห้ามใครแต่งงานกับพวกนี้ห้ามใครทักทายกับพวกนี้ ผู้ศรัทธาในตอนนั้นรวมถึงอบูตอเลบด้วยลุงของท่านผู้เป็นสุดที่รักของท่านนบ,บีุมฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบอยคอดอยู่ในซอกเขาอบูตอเลบไม่ได้บอยคอดหนึ่งเดือนไม่ได้บอยคอดหนึ่งปีที่ห้ามใครทำการค้าขายพี่น้องไม่มีอะไรขายให้เราเราซื้อก็ไม่ได้จะเอาอะไรกิน ไม่มีใครมาทักทายเลยอ่ะเจ็บป่วยอ่ะจะรักษายังไงไม่มีใครมาถามสารทุกข์สุกดิบเลยจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงไม่ใช่สามวันไม่ใช่สามเดือนแต่เป็นสามปีเป็นสามปีพี่น้องที่บรรดาผู้ศรัทธาต้องทนลำบากอยู่นี่คือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับ นี่คือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่3ปีเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอบูตอเลบเสียชีวิตด้วยความยากลำบาก3ปีที่ถูกบอยคอรตอาหารกันกินหาแทบไม่ได้ครับยารักษาโรคหาแทบไม่ได้ถัดต่อมาไม่พ้นความเศร้าจะจางลงท่านหญิงคอดียะเสียชีวิต ถ้าหญิงคอดียาเสียชีวิตต่อพี่น้องครับนบีเศร้าเสียใจอย่างมากนั่นคือปีที่เจดนั่นคือปีที่เจ็ของการเผยแพร่ศาส,สนาเผยแพร่มาเจ็ปีแล้วพี่น้องก็ยังโดนอยู่นั่นแหละร่ําไปพี่น้องครับผ่านพ้นการบอยคอรดเข้าสู่ปีที่ส0บท่านนาบีสันลัลฮุอลไยฮิวาสลามัมทำอย่างไรท่านนาบีทาแบบเดิมเลยพี่น้องครับ เผยแพร่ศาสนาเหมือนเดิมนำสัจธรรมไปเผยแพร่มุ่งหน้าสู่ต่ออีฟในปีที่10มุ่งหน้าสู่ต่ออีฟในปีที่10นะครับไปต่ออีฟก็หวาดหวังว่าจะได้ความร่วมมือแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถูกอาจารย์ครับครับมีเด็กนักเรียนนั่งคุยหนึ่งคนอ่า <Okay. S 2> อาจารย์อาด<ย><ง>ละเยดละละโอเคเล่าไล่ประวัติมาพี่น้องสิบปีแล้วตั้งแต่ปีแรกนบีเผยแพร่มาสิบปีแล้วพี่น้องหาประวัติศาสตร์มาหน่อยว่าอิสลามเนี่ยยกดาบหันหน้าหาใครบ้าง มีแต่การก้มหน้าเอาหน้าผากของต้นนะลงสู่อยู่เท่านั้นเองมันเป็นประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นความรู้สึกส่วนตัวในฐานะที่เป็นมุสลิมก็พยายามพูดให้อิสลามสวยไม่ใช่แล้วเอาประวัติที่ไม่ว่าคุณจะอ่านจากเล่มไหนมันก็เล่าแบบนี้คุณไปดูสถานที่มันก็เป็นแบบนี้แล้วผมพวกเราหลายคนก็เคยไปดูด้วยตาของเราสิบปีแล้วพี่น้องผมเล่ามาสิบปีแล้วแต่ถ้าผมเล่าต่ออีกนะพี่น้องนะ ต่ออีก13ปีผมว่าอาจารย์อาดัมต้องกินกาแฟ10ปีแล้วพี่น้องแต่อันอิสลามเป็นยังไงครับก็จเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยกับการนำสัจธรรมมาบอกกล่าววันนี้ผมยืนยันด้วยกับประวัติศาสตร์ยืนยันด้วยกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมันไม่ได้มีสิ่งใดที่จะทำให้เรานั้นตอบไม่ได้เลย ว่านอิสลามเนี่ยไม่ได้เผยแพร่ด้วยกับคมดาบคมหอกพระวติศาสตร์เป็นเรื่องยืนยันแม้ในวันที่พิชิตมักกะแม้ในวันที่พิชิตมักกะพี่น้องเอาวันที่พีิกที่สุดเลยข้ามช็อตเลยพี่น้องในวันที่มาพิชิตมักกะนบีและมุสลิมีนผู้ศรัทธาหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนนี่พี่น้องปิดจ็อบได้เลยนะนบีออกมาครับ ออกมาเนี่ยพี่น้องก่อนหน้านั้นหนึ่งปีครึ่งอยากจะมาฮิจรรอไปแล้วนะอยากจะมาคิดถึงบ้านเกิดจะมาตาวาบ้างก็แสดงตนว่าเป็นมิตรนะไม่ได้รบนะ1,400คนกับซอาฮาบะมุชริกนมักกะห้ามไม่ให้เข้านาบีมาหนึ่งในสภาพของเอรอมนะครับมาในสภาพของเอรอมไม่มีอาวุธเลยก็ถูกไล่กลับไป ทำสนธิสัญญาปณีปานอมกันจนกระทั่งถึงวันที่พิชิตมักกะท่านนบีบอกใครที่อยู่ในบ้านของตนเขาจะปลอดภัยใครที่อยู่ในบ้านของอบูซุฟยานปลอดภัยสั่งซอบ้อย่าทำร้ายใครยกเว้นคนที่ทำร้ายเราก่อนสั่งซอบ้าอย่าทำร้ายใครเสร็จสอบครับ นบีสโลโล,ล,ลหัวอะไรฮิวะซัลลมกลับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านได้มาเรียกร้องสิทธิของตนเพราะวันที่ต้องฮิจรรอไปสตางค์เดียวมันก็ไม่ให้ไปวันนี้กลับมาดินแดนของตนไม่ได้มารุกรานแค่กลับมาบ้านของตนครับแค่กลับมาบ้านของตนบ้านที่เคยไล่บ้านที่เคยมีแต่เสียงดา่าได้กลับมาบ้านของตนแบบเรสร็จสรบเลยเพราะว่า วันนั้นเข้มแข็งแล้วท่านนาบีกล่าวกับชาวมักกะที่เคยกลนาเลยครับที่เคยต่อต้านมองมุฮัมหมัดเป็นคนบ้าท่านนาบีถามชาวมักกะว่าท่านรู้ไหมฉันจะทำอย่างไรกับพวกท่านชาวมักกะบอกท่านเป็นผู้เมตตาและท่านก็เป็นลูกของผู้เมตตาพี่น้องฟังสำนวนนี้เป็นไงโอ้โหประจบหรือเขินประจบเลยตะกอนดาอยู่เลย นบีสโลาหลหอะไรฮิวสัลามทำยังไงครับกับชาวมักกะวันที่ควบคุมได้เบเ็ดเสร็จแล้วคนก็พร้อมอาวุธก็พร้อมพร้อมทุกอย่างเลยนบีบอกวันนี้จะไม่มีการตำหนิอะไรพวกท่านเลยวันนี้จะไม่มีการกล่าวกาหาให้ร้ายหรือว่าตำหนิพวกท่านที่เคยทำมาเลยให้อภัยหมดเลยครับ ให้อภัยหมดเลยนี่คือท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัหฮิวซัลลมและมันเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งถึงยุคนี้ครับอันอิสลามเรียกร้องให้รู้จักอัลลอฮ์อันอิสลามเรียกร้องให้รู้จักขารานอันอิสลามเรียกร้องให้รู้จักฮารอมไปถามมุสลิมสินะวันๆให้ทําอะไรถ้าอยากรู้ว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบไหมก็มาถามมุสลิม วันๆให้ทำอะไรรับดาบวันละห้าครั้งไหมหรือว่าใส่แมกกาซีนกันวันละห้าห,าหานซ้อมยิงก็บอกว่าให้ละหมาดวันละห้าครั้งแล้วก็บอกยังไงต่อบวชปีละหนึ่งหนหนึ่งเดือน30วันบวชนะมีสตังเยอะๆก็จ่ายคนจนนะเห็นสิ่งดีสนับสนุนกันนะเห็นสิ่งไม่ดีห้ามกันนะไม่เห็นมีใครบอก ไม่เห็นมีใครทำเว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นจากลมปากที่ผ่านอัคติที่อยากที่จะทำให้จริยธรรมนั้นออกจากชีวิตมนุษย์เท่านั้นเองครับในแบบตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ดำตอบิสสิลามิระราะฮ์มอัลฮัมดุลลาฮ์ครับอฮัมดุลลาฮ์มาอัลลอฮ Allahumma sayyiban so nafyan Allahumma sayyiban so nafyan Allahumma sayyiban so nafyan นะครับก็ขอให้ลรสมัตลาทำให้การตกของฝนที่โปรยปรายลงมาให้แก่ความเย็นฉ่ำให้แก่พวกเรานะครับเป็นฝนที่ดีนะครับพวกเราต้องขอดูอานะครับเป็นแบบฉบับที่นบีมูฮัมมัดสลลัลสลามเนี่ยได้สอนเราไว้ฟังอาจารย์อบูุบักนะครับเออาจารย์มุบารอกทังานาวา มา,า่าอัลลออาจารย์บุบารักนั่นละวะเนี่ยฝนก็เอาไม่ลง <c oughs> นะครับไม่ว่าผมนั่งดูพี่น้องขยับฝนเข้ามานะครับศาสร์เข้ามาอาจารย์บุบารอกก็เย็นไปครึ่งนึงแต่ยิ่งเย็นยิ่ง,งหนาวยิ่งเสียงดังนะครับมาชาลัลลอนี่คือสปิริตของนักวิชาการผมเชื่อนะครับว่าถ้าให้นั่งตากฝนนี่ก็ได้ ใช่ไหมอาจารย์ทำีิลวครับผมคือผมเชื่อว่าในความทุ่มเทนะครับผมกับอาจารย์อาดัมไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนั่งด้วยกันไปก็มันเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงแล้วนึกถึงในอดีตนะอาจารย์อาารเคยบรรยายฝนตกแบบนี้ไหมฝนตกเคยครับนะมีมีที่หนึ่งครับ ทำแบบนี้เลยแล้วผมประทับใจครับความประทับใจคือต่างกันแค่จํานวนเท่านะฮะแต่ทําเหมือนกันเลยตอนนั้นผมลงไปบรรยายที่จังหวัดพัทลุงครับนั่งบรรยายเนี่ยสุดนู่นเลยนะคนฟังอืแบบเนี้ยเลยแล้วเขาก็ทําแบบเราอะ่ะยิ่งตกยิ่งอยู่กลับบ้านไม่ได้เอ้ยผมพยายามไม่คิด <laughs> แล้วนะเนี่ยแหละนี่แหละ,หละคือสิ่งที่บ่งบอกเจตานาของเรา,า,านะครับแล้ทำยังไง ขอรัศมีตาลาตอบแทนนะครับมาฉลองคำดีละก็ฟังอาจารย์บุบารอกนะครับได้ได้เท้าความถึงที่มาที่ไปของอันอิสลามคือคําพูดนะครับวาทกรรมที่บอกว่าอิสลามเนี่ยได้เชิญชวนด้วยกับคําคมหอกคมดาบเนี่ยเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อปุกปั่นนะครับทำลายด้อยค่าความเป็นอิสลามของเรานะครับผมได้พยายามศึกษาแล้วก็ สแสวงหาจากคําดังกล่าวนี้นะครับว่าแหล่งที่มาของคําดังกล่าวนี้นั่นมาจากที่ใดนะครับก็ได้ปรากฏนะครับหลักฐานคําพูดดังกล่าวนี้นะครับถูกระบุอยู่ในหนังสือมากมายอยู่ในตำรับตำราที่ใช้สอนกันในปัจจุบันนี้ในมหาลัยอยู่ในอเมริกานะครับในมหาลัยดังๆเยอะแย,ยะมากมายเลยมีนักประสา์แล้วก็มี อะไรครับนักวิชาการศาสตราจารย์หลายๆคนที่พยายามศึกษาในภาคของตะวันออกกลางในเรื่องของมุสลิมเราเนี่ยฮะแล้วก็พยายามบิดเบือนหลักการบิดเบือนบอราสร์แล้วก็เขียนออกมาได้อย่างได้อย่างความน่ากลัวก็โกรธนะเขียนออกมาว่าอิสลามเนี่ยคือต้องหลักเลือดเท่านั้นนะครับอิสลามคือต้องสังหารเท่านั้นอิสลามนั่นคือสิ่งที่เกิดความน่ากลัว และคําพูดเนี่ยมันก็มาถึงประเทศไทยเราเหมือนกันเวลาที่อย่างที่บางจิบลินเนี่ยบางจิบลินที่มากับเราเนี่ยคนที่เป็นพิการทางสายตาเนี่ยพี่น้องรับอิสลามมาเนี่ยเขาก็ถูกตําหนิว่าคือเป็นมุสลิมจะ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 ,จะรบเหรอคือต้องการมาเป็นมาสร้างสงครามในประเทศนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นภาพที่มุสลิมเราหลายๆคนถูกวางไว้ให้จากคนที่ไม่หวังดีกับอิสลาม อย่างมีคนคนหนึ่งชื่อว่าเบอร์าร์ดลอิสนะครับซึ่งเป็นศาสตรสาจารย์ในมหาลัยในอเมริกาที่ว่าพิชตันมหาลัยพิชตันเนี่ยได้เขียนถ้อยคําต่างๆนนานา,นาถึงมุสศาต์ว่าคือไปหยิบยกช่วงสงครามที่นบีม,มฮุฮัมมัดสลลัลสลามเนี่ยทำสงครามกับกับชาวกุเรชนะครับหยิบออกมาแล้วก็เอามาตีว่าเนี่ยอิสลามเนี่ยทำการต่อสู้สู้รบนะครับเป็นอันดับแรกเพราะว่าในสงครามบดับเนี่ยถ้าว่าพี่น้องได้ ย้อนประวัติศาสตร์เข้าไปดูเนี่ยคือจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ท,ที่นบีมุฮัมมัดสุลต์สลามเนี่ยส่งส่งอะไรครับส่งอกองทหารกองหนึ่งนะครับจริงจริงน,นบีส่งไปสำรวจส่งไปสำรวจกองคาราวานของคนที่มาจากเมืองมักกะที่ออกเดินทางจากมักกะไปเมืองชามคือโดยธรรมเนียมของชาวอาหรับในอดีตเนี่ยเขาจะมีการค้าขายนะครับมีการ เคลื่อนคาราวานจากมักกะไปเมืองชามหรือว่าเคลื่อนคาราวานจากมักกะเนี่ยไปเยเมนในตลอดทั้งปีนะครับภาคฤดูร้อนภาคฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมีการการนำสินค้าไปขายกันทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นบีม,มุฮัมมัดส,สลัดสลัมเนี่ยได้จัดตั้งกองกองชุดขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งให้ไปสำรวจกองคาราวานของพวกเขาแล้วปรากฏว่าไปตอนแรกเนี่ยไม่เจอ แต่ขากลับของกองคารวาลที่มานะครับคือไปตอนแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าพวกเขาเห็นว่ามุสลิมมาเนี่ยเขาก็หนีกันคือกลัวเนี่ยกลัวมุสลิมหนีกันหนีเพราะอะไรหนีเพราะความเกิดความกลัวเพราะว่าชาวกูเรชเนี่ยได้ดัชาวมุสลิมเนี่ยได้ทำ้ายอิสลามได้ทำลายมุสลิไมไปเยอะมากและในช่วงนั้นเป็นช่วงภาวะที่ไม่สงบแล้วเป็นช่วงภาวะที่ตึงเครียดระหว่างระหว่างมุสลิมก,ก,กับมุสลิมที่อยู่ในเมืองมาดีนะ นะครับและกองคารวานของพวกเขาเนี่ยพอรู้ว่ามุสลิมมีมีทหารมุสลิมหรือว่ามีคนของมุสลิมเนี่ยอยู่ระหว่างทางเขาเกิดความหวาดกลัวก็พยายามที่จะไปให้ถึงเมืองชามอย่างปลอดภยัยก็ปลอดภยัยไปนี่ไม่มีอะไรขากลับมาก็คือก็ไม่มีอะไรก็ไม่เจอก็คือว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์หนึ่งในใน,ในช่วงวาสารนี้ที่มุสลิมของเราเนี่ยได้ยิงธนูนะครับยิงธนูลูกธนูออกไป และปรากฏว่าไปโดนกับคนที่อยู่ในกองคารวันของเขาแค่หนึ่งคนนะครับแล้วก็เก to ิดเป็นจุดอุบัติเกิดขึ้นที่มีการสู้รบในสงครามบรดัตหลังจากนี้เป็นต้นมาก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์นี้นะครับผมอยากจะเล่าถึงสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมเนี่ยดำรงด้วยกับหลักฐานและหลักการอันดับแรกเลยนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมนะครับถูกสั่งใช้ให้ทําการเรืองร้องอิสลาม ในสำนวนของฮะดิษของท่านนาบีได้กล่าวว่าอ um il uh ินนีอุมิรตุอันอุกอติลันนัสฮัตตายัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนมุฮัมมัดอับดุฮูวะรัซูละเบบอกว่าแท้จริงฉันเนี่ยอุมิรตุถูกสั่งใช้ให้ทำการอุกอติลันนัสเนี่ยครับคำคำนี้นะครับทำให้ชาวตะวันตกหลายๆคนเนี่ยนำไปบิดนะครับ กอตลา,าล่าภาษาอาหรับเนี่ยมีความหมายว่าฆ่ากอตาล่าภาษาอาหรับมีความหมายว่าฆ่าแต่ถ้าเป็นกอตลาล่าเนี่ยถ้าใส่ตัวอลีฟขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะมีความหมายว่าต่างสู้รบกันต่างสู้รบต่างขับเคี่ยวกันในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าคำคำนี้อยู่ในสำนวนบางสำนวนเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหมายว่าสู้รบหรือว่าเข็นฆ่ากัน แต่จะมีความหมายว่าความพยายามในการที่จะให้ได้มาซึ่งประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ฉะนั้นนบ,บีมุฮัมมัดสล,ลลาะลสลามะออออินนีอมุมรตุอันอุกอติลน,นัสแท้จริงฉันเนี่ยถูกสั่งใช้จากพระผู้เป็นเจ้าให้ทำการขับเคี่ยวให้ทำการมีความพยายามที่จะให้ผู้คนนั้นได้กล่าวคำว่า ลาอิลาฮิอิลลัลลอฮพยายามให้ผู้คนได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮิอิลลัลลอฮด้วยกาบคำพูดนี้นะครับที่นบีมูฮัมมัดสุลล่าลออะลฮเวสัลลัมได้เลือกใช้มันทำให้เราเห็นถึงความกว้างของความหมายตั้งแต่เรื่องเล ek, ็กๆตั้งแต่เรื่องคำพูดเรื่องการกระทำหรือเรื่องใดๆก็ตามที่จะนำให้ผู้คนนั้นรู้จักลาอิลาฮิอิลลัลลอฮตลอดไปจนกระทั่งถึงการสูร้รบกัน เป็นคําพูดที่กว้างมากไม่ใช่มีความหมายว่าจะต้องไปฆ่ามนุษย์เท่านั้นต้องสั่งคมคูหรือว่ากดขี่คมเหงเขาเท่านั้นว่าเขาจะต้องกล่าวลาอิลาฮออินลอัลลอฮฉันถึงจะหยุดฆ่าไม่ใช่แต่นั่นหมายความว่าตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนกระทั่งถึงอาจจะต้องทําสงครามเราก็จะไม่ยอมถอยจนกว่าผู้คนนั้นจะได้กล่าวคําว่าหรือได้เรียนรู้ว่าลาอิลาฮออิลัลลอฮ นั่นคือความหมายของตัวบทฮะดีษถามว่าความหมายเนี่ยเราแปลเองหรือเปล่าท่านอาจจะมองว่าเราแปลเองก็ได้แต่ตามที่อาจารย์มุบาร็อกได้เล่าถึงปวดสารตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยนบีมุฮัมมัดสลลลละซัลลัมไม่เคยได้สั่งใช้ให้ซอฮบะเนี่ยยกดาบขึ้นมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งว่าบรรดาซอฮบะาบางคนมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดแล้วก็ขออนุญาตจากท่านนาบีมุฮัมมัด ขอให้เราได้สู้รบกับพวกเขาได้ไหมพวกเขาเนี่ยกดขี่ข่มเหงเรานีบิมุห์มห์มัดสลลาะสลลมเนี่ยเดินไปเจออาลัยยาซิดเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยพ่อแม่ของยาซิดถูกสังหารถูกทำร้ายถูกทรมานท่านบีมุหัมมัดสลลาะสลลมได้แต่บอกว่าอะไรซบารอนซบารอนซบารอนจงอดทนจงอดทนจงอดทนสัญญาวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งคือโลกหน้านั่นหมายถึงอะไร อดทนอดทนจนกระทั่งต้องเสียชีวิตและเราจะไปไปเจอกันที่บ่อน้ำฮาวบ่อน้ำที่นบีได้สัญญากับบรรดาผู้ที่พยายามยืนหยัด,ดํำรงในเรื่องศาสนานาบีไม่ได้บอกว่าพวกเราต้องยกดาบขึ้นมาสังหารพวกเขาที่พวกเขานั้นมาฆ่าพวกเรานาบีไม่เคยพูดเลยหลายๆคนคนที่ฆ่าลุงของท่านนาบีหรือว่าหลายๆคนที่พยายามทำร้ายบรรดาสหฮาบะตลอดระยะเวลาสิบปีนบีไม่เคยสักครั้งเดียว ที่จะเรียกร้องให้ผู้คนนั้นยกดาบขึ้นมาจนกระทั่งนบีจะต้องอพยพออกจากบ้านของตัวเองพี่น้องครับโลกใบนี้เวลาเวลาได้ยินอะไรมาไม่เคยได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ชอบที่จะเรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมูลเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนบีมูฮัมมัดสุลลัละวะซัลลัมเนี่ยถูกนะครับรอบรอบรอบร้ายรอบสังหารถูกรอบโจมตีนะครับ จนกระทั่งตัวท่านนาบีกับบรรดาสัฮาบะเนี่ยจะต้องอบพยพจากบ้านของตัวเองไม่ใช่แค่จํานวนหนึ่งสองคนนะครับแต่ทั้งหมดเลยที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยค่อยๆอ,อบพยพไปก่อนหน้านี้ก็คือไปที่เอธิโอ,อ,อ,อเอิโอเบียแล้วไปที่ฮามาชาแลวเพราะอยู่ไม่ได้ถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ไม่ได้ไปแล้วครั้งที่สองไปแล้วครั้งที่สามจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดสลสลต้องอพยพด้วยตัวท่านเองเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่มัมมันีนะนะครับ ไม่เคยเลยที่จะมีการยกดาบหรือไม่เคยเลยที่จะมีแผนสังหารหรือกอกจราจนให้เกิดความเสียเลือดเสียเนื้อในสังคมมักกะหรือว่าในสังคมในวันนั้นไม่มีเลยพอท่านนบีมุมฮัมหมัดสุลต่ามไปถึงมาดีนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในเมืองมาดีนะนะั้นเนี่ยพร้อมที่จะน้อมรับอันอิสลามเพราะอิสลามเริ่มมีคนมากขึ้นเริ่มขยายตัวมากขึ้นอิสลามเริ่มมีกําลังมากขึ้น คำว่ามีกําลังมากขึ้นอิสลามก็ไม่ได้มีเป้าหมายจะไปข่มเหงและไปทําร้ายใครแต่จะพยายามทําทุกวิธีทางที่ทําให้คนรู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวก็คือให้คนรู้จักอัลลอฮ์มาดูเหตุการณ์นี้นะครับท่านสูมามะชายคนหนึ่งหรือว่านายคนหนึ่งแห่งเมืองอัญมามัเมืองอัญามามันเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นการค้านะครับนำสินค้าเนี่ยเข้าสู่เมืองมะ,มะกะตลอดเรื่องของ อาหารแป้งข้าวข้าวสารข้าวสาลี่วันหนึ่งซูมามาเจ้าเมืองแห่งเมืองยามาเนี่ยต้องการจะเดินทางไปทำอุมรอตามแบบฉบับของชาวชาวและมุชริกินทำชิริกนั่นเองเขาเนี่ยก็เดินผ่านเส้นทางที่เรียกว่าใกล้กับเมืองมาดีนะปรากฏว่าซูมา玛เนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่อะไรครับที่ทำร้ายแล้วก็ด่าทอท่านนาบีเป็นอย่างมากนาบีเคยส่งจดหมายไปที่ซูมา玛ว่า จงรับอิสลามไอยคำท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลสัลัมเนี่ยที่เป็นจดหมายเนี่ยซูมามะหยิบจดหมายแล้วก็ประกาศว่าฉบับนี้จะต้องฝังลงไปกับร่างของมุฮัมมัดฉบับเนี้ยที่ถืออยู่เนี่ยต้องฝังลงไปกับร่างของมุฮัมมัดดูชายคนนี้ไร้การมากฆ่าซอฮาบะทําลายซอฮาบะด้วยจนกระทั่งนบ,บีได้กล่าวว่าเลือดของซูมามะเป็นที่อนุมัติแล้ว คนที่เราจะกล่าวเนี่ยหมายกล่าวด้วยกับสัจธรรมด้วยความเป็นธรรมในเมื่อเขาเนี่ยได้ทาร้ายอาธรรมกับพวกเราอย่างมากมายจากนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่หลักการเป็นที่อนุญาตว่าเลือดคนคนนี้ฮาลาลแล้วหมายถึงว่าถ้าเจอเนี่ยสู้รบกันได้เลยก็ปรากฏว่าทหารของมุสลิมเรานะครับตอนที่อยู่เมืองมดีนะเนี่ยไปจับตัวซูมา玛มาระหว่างทางในขณะ,ะที่ซูมามาเนี่ยกำลังนอนหลับพักอยู่โดยที่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นซูมา玛 พอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมนบีบอกว่าพวกท่านรู้ไหมว่าจับใครมาบรรดาสหายก็บอกว่าอัลลอฮุวราะซูลุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ว่าฉันนี่จับใครมาคือฉันเนี่ยไม่รู้เป็นมารยาทของบรรดาสหายเวลานบีถามแล้วเขาไม่รู้ก็จะบอกอัลลอฮฺวราะซูลุอะลัมเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกว่าที่จับมาเนี่ยคือซูมามะอ้าวทำไงละซูมามะจับมานบีบอกให้สู้รบได้ฆ่าได้เลือดเขาฮาลาล แต่นบีไม่ได้ให้ค่านาบีบอกจ,บจับมัดเอาไว้ก่อนมัดอยู่อย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดสลตุสลามก็ไปคุยกับซูมามะซูมามะบอกว่ามุฮัมมัดถ้าจะค่าค่าก็ค่าจะปล่อยก็ปล่อยนะครับหรืออยากจะได้เงินทองประกันตัวอะไรนั้นบอกมาจะให้หมดเลยจะค่าก็ค่าจะปล่อยก็ปล่อยหรืออยากจะได้เงินก็ต่อรองมา นบีมุฮัมมัดสอดซาลัมก,ก็ไม่ได้พูดอะไรนบีก็บอกบรรดาซาบะเอาอาหารให้เขากินเอาน้าให้เขาทานเอาน้ําให้เขาดื่มนบีมุฮัมมัดสอดซาลัมก,ก็กลับบ้านทุกครั้งที่เดินออกมาจากบ้านมาสู่อะไรครับสู่สู่การละหมาดก็จะผ่านตําแหน่งที่ซูมามะเนี่ยทําไมฮะถูกมัดเอาไว้นบีก็จะถามทุกครั้งเป็นไงบ้างซูมามะซูมามะก,ก็บอกว่าถ้าจะปล่อยฉันก็ปล่อย จะเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยก็บอกมาหรือจะฆ่าก็ฆ่าเลยอย่าปล่อยไว้แบบนี้นบ,บีมุฮัมมัดสอลสลามก็ไม่ได้ว่าอะไรนบ,บรีก็เดินเดินไปเดินจากไปแล้วก็บอกสหาะว่าให้ดูแลเขาอย่างดีเอาอาหารมาเอาน้ามาให้เขารับประทานจนกระทั่งผ่านไประยะเวลาหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปสองวันนบ,บีมุฮัมมัดสอลสลามเดินมาผ่านซูมามาอีกซูมามาเขพูดคำเดิมมุฮัมมัดตกลงจะเอาอยัางไง จะฆ่าก็ฆ่าสิเนี่ยฆ่าสิอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยจะปล่อยก็ปล่อยหรืออยากจะได้ทรัพย์สมบัติก็บอกมานบีมุฮัมมัดส,สัลลัมก็บอกสฮาบาวะว่าเอาปล่อยเขาปล่อยซูมามะปล่อยเขาซูมามะก็แปลกใจไอ้นี่ฉันนีเป็นศัตรูของท่านนะและท่านมาปล่อยฉันอย่างนี้เหรอนบ,บีก็บอกว่าเอาพาหนะของซูมามะที่เราไปจับมาเนี่ยเอาไปให้เขาและให้เขาเดินทางไปที่เขาอยากจะไปเขาต้องการไปทำเรอ ก็ให้เขาเดินทางไปไปพิธีฮัตก็ให้เขาเดินทางไปซูมาะก็งงนะครับด้วยกับความงงแล้วก็แปลกใจขึ้นพาหนะแล้วก็เดินทางไปได้สักพักหนึ่งไปเจอบ่อน้ํานะครับซูมาะก็ลงไปอาบน้ําชำระร่างกายเสร็จแล้วซูมาะก็คิดถึงการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะสัลลัมคนเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นแล้วบอกนบีเนี่ยเป็นคนร้าย เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ควรจะเข้าใกล้เป็นคนที่จะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่า eder, ไว้วางใจเป็นคนที่มูสาเป็นคนที่เป็นบ้าไปแล้ววิกลชนิดไปแล้วคือต่างๆนานาคำพูดต่างๆนานวันนั้นนะซูมามัดเนี่ยลบคำนั้นออกไปด้วยกับการชำระล้างของตัวเองเลยเสร็จแล้วเนี่ยย้อนกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสลัลอฮะสัลลัมมรดาซฮาบะที่นั่งอยู่ก็ประหลาดใจการมาของซูมามาอีกครั้งหนึ่ง ซูมามะมาหาท่านนบีแล้วก็นบีก็ถามว่าซูม,มามะท่านต้องการสิ่งใดซูม,มามะมาถึงบอกอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลาฮะอิลลัลาห์วะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันขอบอัติยานว่าไม่มีพระเจ้า,จาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านเนี่ยคือรอซูลของอัลลอฮ์สัฮาบะต่างอัลลอฮุอัลลอฮฺอัลลอฮุอัลลอฮฺนี่คือเหตุการณ์หนึ่ง ที่นบ,บีและบรรดาสาหายมีกองกำลังแล้วพร้อมที่จะประหัตประหารแล้วแต่นบ,บีก็เลือกที่จะให้ความเลือกให้ทางเลือกแล้วก็เลือกที่จะใช้ความอ่อนโยนความเมตตากับบุคคลที่เป็นศัตรูที่ร้ายชักดมากที่สุดเลยไม่เคยทำร้ายนบ,บีเลยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์คนที่อยู่กับท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม อับดุลลอฮ์อิมุอุบัยอิบนุสซลอนมูนาฟิกบุคคลที่คอยทิมแทงนบีอยู่ตลอดอยู่ข้างๆนบีนั่นแหละนั่งอยู่กับท่านนบีกินอยู่กับท่านนบีร่วมเดินทางอยู่กับท่านนบีแต่คอยทิมแทงนบีตลอดจนกระดังบรรดาสาบ้า์หลายคนบรรดาสาบ้า์หลายคนขออนุญาตนบีขอหันคออับดุลลอฮ์อุบัยอิุสซลอนได้ไหมนบีบอกไม่ได้ นบีบอกว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าโลกใบนี้ถ้าคนที่อยู่หลังจากนี้เขาพูดกันว่ามูฮัมหมัดฆ่าคนของเขาเองพี่น้องดูนบีมูฮัมหมัดสุลตัลอลมนะครับถึงแม้ว่าคนที่มันแบบแย่ที่สุดนะครับเลวที่สุดที่อยู่ในยุคสมัยนั้นเลยเนี่ยนบียังประวิงชีวิตเขา นบียังไปละหมาดให้กับอัมด,ดุลไลมูนไบสโลนด้วยด้วยกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นที่ประจักษ์ในบุศาสตร์ว่ามุฮัมหมัดไม่ใช่ผู้ชายที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้หยิบดาบหรือยกดาบหยิบปืนหรือยกปืนขึ้นมาห้ามหันและบังคับขู่เข็นให้เขารับอิสลามไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยจากเหตุการณ์วอติศาสตร์มันไม่ใช่เลย ถ้าหากว่าพี่น้องลองนับดูสงครามท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลไวสล l a ตามที่อาจารย์มูบาร็อกได้บอกพวกเราพี่น้องสงครามท่านนบีอะอย่างน้อยเนี่ยหลังจากนบีเริ่มสงครามบาดัดเริ่มสงครามบาดัดเนี่ยเกิดที่ไหนสงครามบาดัดบาดัดเนี่ยเกิดบริเวณที่ใกล้ชิดกับมณีนาที่นบีมูฮัมมัดสลลัลไวสล l a อยู่ถามว่าใครหรือเป็นคนเริ่มสงครามสงครามเนี่ยไม่ได้เริ่มด้วยกับบาดัดอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังกลับย้อนกลับมาใหม่นะ นบีเนี่ยตอนที่อยพออย,อยพจากเมืองมักกะและบรรดาสฮายเนี่ยอพยพจากเมืองมักกะไปเนี่ยไปสู่มดีนะเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยต้องทิ้งไว้ทั้งหมดนะครับไปไม่ได้และใครยึดเนี่ยชาวเมืองมักกะชาวมุชลิมเนี่ยยึดทรัพย์สมบัติแบบอาธรรมกับเราเลยกับอารธรรมกับมุสลิมเลยยึดแล้วก็ไม่คืนยึดบางทีเนี่ยแยกลูกแยกเมียแยกทุกอย่างยึดหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอนบีมุฮัมมัด lips, สอลสละไปอยู่ที่เมืองมดีนนะ อิสลามเริ่มเจริญขึ้นการค้าขายเริ่มดีขึ้นพพักเริ่มมีมากขึ้นทีนี้มันก็ถึงเวลาที่นบีเนี่ยจะต้องคิดนะครับในการที่จะทำยังไงให้ได้สิทธิ์เดิมๆคืนให้ได้เมืองมะก,กาเนี่ยคืนถามว่าการที่นบีต้องการจะเอาเมืองมะก,กาคืนเนี่ยเป็นการปฏทุสละไหรือเป็นความเป็นการเป็นสิทธิ์ที่นบีจะต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วแน่นอน เพราะว่าบา้านนบมีมุฮัมมัดสุลลัลอยสลัมอยู่ที่มักกะและทรัพย์สมบัติของพี่น้องมุสลิมที่ต้องทิ้งไว้ก็อยู่ที่มักกะและทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ถูกอธรรมจากบรรดามุชริกีนเช่นกันเหมือนกับเราถ้าหากว่าเราถูกไล่ออกจากพื้นที่ของเราถูกลิบลอนสิทธิของเราลิบลอนทรัพย์สมบัติของเราถามว่าเป็นสิทธิ์ของเราไหมเมื่อเรามีอำนาจในการที่จะมาทวงสิทธิ์ของเราคืนแน่นอนเป็นสิทธิ์ของเราแน่นอนและนี่คือแผ่นดินของอัลลอฮฺสุบฮานุตาละ พราะนบีมุฮัมมัดสุลลัละสัลลัมเริ่มมีคนเริ่มมีกองกาลังนบีไม่ได้ประกาศให้ทําการสู้รบเลยแต่นบีต้องการให้ผู้คนไปสํารวจถึงกองกําลังถึงทรัพย์สมบัติถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของบรรดามักกะเพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นมีกําลังจํานวนเท่าไหร่มันเป็นเรื่องปกติของการที่เราจะต้องรู้ศัตรูรู้คนที่ทําร้ายเรารู้ว่าเขามีเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วเนี่ยประชบเหมาะรดามุชิกินเนี่ยต่างพากลัวอิสลามกันไปเองต่างพากลัวว่าอิสลามนั่นจะกลับมาจะมา,ะมากลับมายึดทรัพย์สมบัติของพวกเขาฆ่าคนของพวกเขาเหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆที่เขาทำกันมาในอดีตแต่ไม่ใช่อิสลามไม่ได้มีเป้าหมายแบบนั้นและก็ไปถูกสั่งใช้แบบนั้นด้วยพวกเขาเหล่านั้นจึงเรียกร้องให้ผู้คนออกจากเมืองมุชชิกินเมืองมักกะเนี่ยออกมาจนเป็นจํานวนหนึ่งพันคนด้วยกัน เพื่อไปทําร้ายท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะส,สัลลัมแต่ทั้งที่ตอนแรกออกมาเบื้องต้นนะพวกมนาบุชิกินออกมาเบื้องต้นเพื่อมาปกป้องทรัพย์สมบัติของเขาพอเขารู้ว่านาบีเนี่ยส่งคนไปดูกองคาราวานเขาจะออกมาปกป้องทรัพสมบัติของเขานี่คือเบื้องต้นเลยไม่ได้ออกมาทําสงครามออกมาปกปักในเรื่องของอะไรครับทรัพส,สมบัติที่มาจากกองคาราวานแต่ปรากฏว่ากองคาราวานของอบูซุบยานเนี่ยก็สามารถ ที่จะกลับเข้าสู่มักกะได้อย่างปลอดภัยเพราะกลับมาสู่อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยหนึ่งพันคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านต่อแต่คุยกันต่อว่าในเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยก็สู้รบกับมุฮัมมัดไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ามองนบีเป็นศัตรูแต่แรกเริ่มแล้วเพราะว่ามองบรรดามุลิมเป็นศัตรูแต่แรกเริ่มแล้วแล้วก็มองว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเดี๋ยวอิสลามก็จะขยายเดี๋ยวคนก็จะเพิ่มมากขึ้น อย่างนี้วันนี้ก็ต้องทําการสู้รบไปเลยการเดินของบรรดามุชชิกินออกจากเมืองมักกาเนียระยะทางเนี่ยมันไกลกว่าคนเมืองบัดีนะออกมาในสนามสงครามสนามสู้รบเสียอีกมันแสดงให้เราเห็นถึงหลักฐานทางประวัติศา,าสตร์ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ที่มีความริเริ่มสงครามเนี่ยมันเกิดจากบรรดามุชิกินแม้กระทั่งในวันนี้ในวันสงครามบัดับ ในวันสาสงฆ์บารดัสเนี่ยพวกเขาออกมาจากนกระทั่งถึงบ่อน้ํนบาบดัสและบ่อน้ํนบาบดัสเนี่ยใกล้ชิดกับเมืองมาดินามากกว่าและจํานวนของท่านนบีมุฮัมมัดส,สลอัลสลามเนี่ยมีแค่300คนเท่านั้นเอง313คนมาสายในงาน3 1 3คนมีอูอยู่70ตัวมีม้าอยู่สองสองตัวม้าศึกอยู่สองตัวแค่นั้นแต่เวลามุชิกีน,นอูดเป็นร้อยม้าเป็นร้อยจานวนคนเป็นพัน พอมาสู้รบแล้วเนี่ยปรากฏว่าอิสลามได้ชัยชนะเหนือบรรดามุชลิกีนมุชริกีนก็ต้องหนีพ่ายกันกลับไปพอมาสงครามที่สองมุสริกินออกมาอีกออกมาถึงหน้าบ้านเมืองมดินเลสภูเขาอูฮุดถ้าหากว่าพี่น้องได้ได้เคยเดินทางไปที่เมืองมดินเนี่ยมัสยิดท่านอบีกับภูเขาอูฮุดเนี่ยห่างกันไม่กี่กิโลเดินกันถึงเดินกันถึงใกล้ทีเดียวแสดงว่าอะไร อิสลามไม่ได้เป็นคนที่เริ่มสงครามเลยอาจารย์แต่พวกเขาเหล่านั้นต่างตราท,าทับนะครับยกกันมายกทัพกันมาเพื่อจะมาทําร้ายอิสลามเราก็ออกไปสู้รบกถามว่าและอายะกุรรอ่านที่ประทานลงมาตั้งแต่สงครามบาดัรและสงครามอูฮุดและสงครามหลายๆสงครามแล้วก็คนในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งศาจจาย์หลายๆคนไปหยิบยกมา ในสำนวนบอกว่าจงสู้รบพวกเขาจงฆ่าพวกเขาจงประหัตประหารพวกเขาจนกว่าจงอย่าหนีทับจงอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอายะกุรอานที่กล่าวมาทั้งหมดถูกลงถูกประทานมาในช่วงสงครามไม่ได้ถูกประทานมาในช่วงสงบหรือว่าในช่วงอื่นๆที่มีการเรียกร้องอิสลามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าเราเรียกร้องด้วยการสู้รบแต่เป็นคำบอกเล่า ว่าในยามศึกสงครามเราก็ใช้ชาริอะตของอิสลามเรามีกฎมีเกณฑ์แม้กระทั่งการสงครามเพราะว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจะพูดเรื่องอะไรครับเรื่องครอบครัวเรามีหลักการพูดเรื่องการกินเราก็มีหลักการแม้กระทั่งการเชื่อเราก็มีหลักการแม้กระทั่งการนอนเราก็มีหลักการแม้กระทั่งการเข้าห้องส้วมเราก็มีหลักการ แม้กระทั่งการตดเราก็มีหลักการแม้กระทั่งการที่เราจะต้องทาทาความสะอาดเวลาที่เราอะไรครับฝันเปียกเราก็มีหลักการทุกอย่างระเบียดนิ้วเรามีหลักการและทําไมเมื่อเกิดยามสงครามเราจะไม่มีหลักการฉะนั้นมันคือหลักการที่อยู่ในสงครามไม่ใช่หลักการของการด่าวะที่นอกเหนือจากสงครามฉะนั้นคนในปัจจุบันเนี่ยเขาไปหยิบยกอายักราที่บอกว่าจงสู้รบอย่าได้ถอย ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ในสงครามบาดารหรือไม่ก็เกิดในสงครามมมฮุดนํามาใช้แล้วก็บอกว่านี่ไงอิสลามสู้รบกันอย่างเดียวเลยไม่ใช่ถ้าถามว่าทุกศาสนาหรือว่าทุกกลุ่มชนหรือว่าทุกเผ่าพันธุ์ในโลกดุนยานี้มีหรือที่จะไม่สู้รบเลยเนี่ยไม่มีทุกคนต้องสู้ถ้าไปดูในในอดีตนะครับนักพรต นักการศาสนาไม่ว่าศาสนาใดเคยจับดาบเคยสู้รบเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองทั้งสิ้นแต่แค่ว่าของเราเนี่ยมีหลักการและเชื่อเถอย้ำสงครามหลักการของเราสันติที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะมาในใศึกที่นบีมุฮัมมัดสะละลัลสลามกรีธาทัพเพื่อเข้าสู่เมืองมักการเนี่ย คำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลซายมเด็ดขาดและไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนคืออะไรครับห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามทำลายต้นไม้ห้ามสังหารคนชราห้ามทำร้ายเด็กห้ามทำร้ายสตรีใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านที่มีสัญลักษณ์ห้ามทำร้ายเขาถึงแม้จะโกรธถึงแม้จะเกลียดถึงแม้จะมีความรู้สึกขนาดไหนก็ตามห้าม ดูสิมีที่ไหนในโลกใบนี้ตำรับตำราพิชัยสงครามใดเหรอที่จะบอกถึงการปลอดภัยในยามศึกสงครามแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีการการสู้รบของท่านบ,บีมบุัมหมัดสุลแลลจะไม่มีวันส่งผลกระทบกับคนบริสุทธิ์วะลอหุาอาลัม ฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลัมเนี่ยตลอดทั้งชีวิตของท่านในสงครามที่เกิดขึ้นพี่น้องมีแค่สองครั้งที่นบีมุฮัมมัดสลัลัมเนี่ยนำคนไปมักกะแค่สองครั้งที่เหลือคือคนตีทาทัพมาหาท่านนาบีทุกครั้งเลยแต่มีแค่สองครั้งที่นบีมุฮัมมัดสลัลัมเนี่ยนำคนไปมักกะและเมื่อพิชิตมักกะแล้วเนี่ยก็มีแค่ครั้งเดียวที่ออกไปสู้รบ มีมีประมาณครั้งสองครั้งเนี่ยแหละคือไม่เยอะแค่ครั้งถึงสองครั้งที่มีการออกไปสู้รบอีกฉะนั้นนี่คือคือสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงอะไรครับข้อเท็จจริงในเชิงประวัติศาสตร์ว่าอิสลามเราไม่เคยใช้ความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงในการเรียกร้องผู้คนให้รู้จักอิสลามเลยพี่น้องครับแม้กระทั่งการรู้จักเรา รู้จักอิสลามของเราสิ่งแรกที่เราจะสอนให้พวกเขารู้จักก็คืออันอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติศาสนาแห่งการยอมจำนนและของขวัญชิ้นแรกที่เขาจะได้รับคือคำอวยพรจากเราอัสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุความสันติจงประสบแด่ท่านความเมตตาความห่วงใยจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาจงประสบแด่ท่าน และเขาจะตอบรับกับคนที่ให้พรเขาด้วยกับว่าอะลัยก hm ุมุสลามบาระห์มะตุลลอฮ์ว่าบารากาตุแล้วก็ขอให้ความสันติจงมประสบกับท่านเช่นเดียวกันอิสลามของเราเริ่มมาด้วยกับความให้ผู้คนได้รู้จักความสันติเมื่อรู้จักอิสลามชีวิตนั้นจะมีสันติบรรดาสรรพสิ่งในโลกนี้จะได้รับความเป็นธรรมแม้กระทั่งสัตว์แม้กระทั่ทงต้นไม้สัตว์ก็ยังได้รับความเป็นธรรม นบีมุฮัมมัดสอดสลัมได้บอกเราแยกแยะออกมาให้เราเห็นว่าสัตว์ชนิดใดที่รับประทานได้สัตว์ชนิดใดที่รับประทานไม่ได้และเมื่อรับประทานได้แล้วควรจะทํากับสัตว์ตัวนั้นอย่างไรที่จะให้เขามีความเจ็บปวดน้อยที่สุดบางคน,นมองโลกมองโลกด้วยความสวยหรูไม่สามารถจะสังหารสัตว์ได้ผมเคยเจอนะครับจะมีบางนิกายบางศาสนาเนี่ยคือ ไม่อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าอะไรแต่กินไหมกินอร่อยด้วยแต่ไม่ฆ่าแต่กินมันก็จะย้อนแย้งจากสิ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่แต่ิสลามเนี่ยก็บอกกันตรงๆว่ากินได้ก็ฆ่าได้ฆ่าใดก็กินได้ที่กินไม่ได้ก็ไม่ให้ฆ่าถ้าจะฆ่าก็คือมันต้องเป็นอันตรายกับเรานั่นคืออิสลาม แม้กระทั่งสัตว์ก็จะได้ความสันต,ติจากเราแม้กระทั่งครอบครัวจะได้ความสันต,ติแก่เราแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็จะได้ความสันต,ติแก่เราฉะนั้นทุกคําสอนที่อยู่ในหลักการอิสลามถ้ามีในเรื่องของการสู้รบหรือมีในเรื่องของการบทลงโทษก็จงรู้ไว้เลยศึกษาต่ออีกนิดหนึ่งมันคือความเป็นธรรมที่จะต้องเป็นเย่างนั้นเพราะอะไร บางพื้นที่เป็นประเทศหรือเป็นสถานที่ที่ไม่มีการไม่มีการลงโทษใครทําผิดก็จะมีแต่การให้อภัยให้อภัยพี่น้องมันจะมีอยู่จริงไหมการให้อภัยโดยที่ไม่มีการลงโทษแล้วความผิดมันจะไม่มีวันนี้เราต่างหาใครสักคนหนึ่งมาจัดการไอ้คนที่มันข่มขืนผู้หญิงมา9คนหน่อยสิเวลาที่เราได้ยินข่าวว่าชายคนหนึ่งข,ข่มขืนเด็กอายุสขวบเนี่ย เรารู้สึกยังไงประหารแต่กฎหมายไม่ให้ประหารเพราะว่าสิทธิมนุษยชนประหารไม่ได้ต้องทำกับเขาเป็นคนที่ดีและและความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนและเด็กที่ถูกย่ำยีเด็กที่ถูกทำร้ายในช่วงระยะเวลาที่เขากำลังถูกฆ่าถูกทำร้ายถูกขืนข่มขืนเนี่ยอย่างรุนแรงเนี่ยใครจะไปรับผิดชอบในความรู้สึกตรงนี้กับเด็กคนนี้และครอบครัวเขาบ้างอะไรที่สามารถจะเยียวยาความรู้สึกนี้ได้บ้าง การขังคนคนหนึ่งเป็นระยะเวลา20ปีแค่นั้นเองเหรอฉะนั้นอิสลามถามว่าสันติอยู่ตรงไหนสันติก็อยู่ตรงนี้ไงสันติสันติอยู่ที่ที่มีการมีข้อบังคับที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนที่เหมาะสมในเมื่อมีการทารุณมีความรุนแรงอิสลามก็จะมีบทลงโทษที่คู่ควรกับสิ่งนั้น ในเมื่อมีการสู้การมีการฆ่าอารรมการอันนับสุบินนับอัจไอดูบินไออาจเจรตบินเจรตคือถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันนี่คืออิสลามถ้าคุณแทงเขาคุณก็ต้องถูกแทงขึ้นถ้าคุณทําเขาตาบอดคุณก็ต้องถูกทําตาบอดขึ้นถามว่านี่คือยุติธรรมไหมโหดร้ายไหมแต่ขอโทษกฎแบบนี้ทําให้ไม่เกิดการทําร้ายประทุสลายและอารรมต่อ,อกันถ้าหากดูสถิติในโลกจุนญ,ญานี้ ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายมากที่สุดไม่ใช่ประเทศของอิสลามไม่ใช่ประเทศที่ใช้ชริอัติอิสลามถ้าพี่น้องได้เห็นได้เคยได้เข้าไปที่เมืองซาอุดีได้เข้าไปในแถวแผ่นดินมักกะมัดีนาเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยว่าบรรดาสตรีเดินในยามค่ำคืนอย่างปลอดภัยพี่น้องจะรู้เลยว่าขามโมยจะไม่มีเพราะว่าบทลงโทษนั้นหนักมากก็คือถูกตัดแขน ถูกตัดมือใครจะกล้าขโมยพี่น้องจะเห็นว่าเวลาละหมาท,ทุกคนต่างพากันไปละหมาตแล้วก็ทิ้งร้านของตัวเองเอาไว้พี่น้องจะเห็นเลยชัดๆเลยเพราะอะไรนี่แหละความสันติ ถึงแม้ว่าจะมีใครที่พยายามปะทุสลายกับอิสลามโดยนาเนี่ยตัดมือมันคือความรุนแรงเนี่ยประหารมันคือความรุนแรงนี่คือทําร้ายมันคือความรุนแรงมันเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยธรรมอย่างไรก็แล้วแต่แต่โลกของความเป็นจริงนี่แหละคือระบบที่มนุษย์ต้องการแต่มนุษย์ไม่รู้ตัวหากแม้ในโลกดุนญ,ญานี้ปราศจากอิสลามเมื่อใดแล้วละก็พี่น้องโลกนี้จะเข้าสู่ ความเลวร้ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยเราจะอยู่ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่เราอยู่ได้เรามีความสุขได้เราอยู่อย่างปลอดภัยได้เพราะเรามีอิสลามเรามีอิสลามเราเลยอยู่อย่างปลอดภัยวันนี้นะครับผู้คนเนี่ยกลัวกลัวอิสลามมากอิสลามโมโฟเบียอิสลามเป็นกระแสะที่น่าหวาดกลัวเพราะว่า ควรที่เขาเสียผลประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกแต่แต่ยุคสมัยชาวชาวมุสลิมและทําไมมุสลิมถึงเกลียดท่านนาบีมากอะ่ะพวกเขาในเรื่องร้องสู่พระเจ้าหลายองค์นบีมุฮัมมัดเรื่องร้องแค่พระเจ้าองค์เดียวน้อยกว่าพวกเขาด้วยแต่ว่าพวกเขาในเกลียดท่านนาบีเพราะว่านาบีมาเนี่ยผลประโยชน์ถูกตัดไปด้วยสิ่งที่ควรจะได้ไม่ได้เพราะว่านาบี นบีมาในการคดโกงการหาผลประโยชน์การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวของตัวเองเนี่ยหมดสิทธ์เลยอิสลามมาถึงเนโลกนี้ต้องได้รับความยุติธรรมระบบการจ่ายสกาดต้องให้กับคนยากจนแบบจำพวกระบบในเรื่องของการช่วยเหลือการสโนอก็หรือระบบในเรื่องการดูแลเด็ดกกำพร้าในโลกนี้ตอนนี้ความเยียวยาร,รักษาทั้งหมดเลยพี่น้องอยู่กับความยุติธรรมการแต่างงานแบบยุติธรรม ทุกอย่างคือการจัดระบบระเบียบในสังคมแต่ว่ามันไปเสียผลประโยชน์ของคนคนที่ไม่หวังดีแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เองคนกลัวอิสลามเพราะอะไรเพราะอิสลามเมื่อใดก็ตามที่คืบหน้าไปไปในสถานที่ใดเนี่ยเขาจะกลัวเพราะว่าเขากโกงไม่ได้หลอกไม่ได้ต้องสร้างภาพให้อิสลามนั้นดูเสื่อมเสียแต่จะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทําธุรกิจหลายคน อยากจะทําธุรกิจกับมุสลิมมีคนคนหนึ่งเขาไปสมัครงานไปกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องเขาสัมภาษณ์รู้ไหมเขาสัมภาษณ์อะไรอิสลามเขาสัมภาษณ์ว่าคุณละหมาดท่าเวลาไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาสัมภาษณ์นะเขาสัมภาษณ์ว่าคุณละหมาดท่าเวลาไหมแล้วเขาสัมภาษณ์กับคนเนี้ถามว่าคุณเนี่ยได้ทําภารกิจศาสนาของคุณไหมคนนี้บอกว่าก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่ง มุสลิมบอกว่าใช่ครับผมละหมาดห้าเวลาเชื่อไหมเขารับคนมุสลิมละหมาดห้าเวลาทําไมอ่ะเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยถ้าเขาตรงต่อเวลาเขาจะรักษากิจการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีงามถ้ามุสลิมมีอามนะต่อการละหมาดของเขานั่นหมายถึงว่าภารกิจอื่นๆนั้นเขาจะรักษาอามนะอย่างดีงามถ้าเขาตั้งเงินไว้เป็นจํานวนเงินหนึ่งมุสลิมคนนั้นจะไม่ขโมย เขารู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ทํางานกับคนที่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าจะต้องไปละหมาดก็ตามก็เพราะการละหมาดเนี่ยมันทําให้บ่งชี้ว่าเขารักษาเวลาของเขาเวลาที่จะซื้อของเนี่ยคนเข้าไปในเซเว่นหรือไปดูอะไรคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยรู้ไหมพีม่น้องเขาต้องเปิดดูตาฮาลานก่อนเลยเพราะตาฮาลานเนี่ยบ่งชี้เลยว่าอาหารชิ้นนี้ได้ถูกรักษาถูกดูแล ในเรื่องของการทํามาอย่างบริสุทธิ์และความสะอาดที่ดีที่สุดแล้วแต่คนก็เกิดความหวาดกลัวคือเกิดความหวาดกลัวก็เลยมีการเขียนต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะทําให้อิสลามดูภาพลบลงนะครับเรื่องของการสู้อะไรครับเรื่องร้องคนด้วยกับคมหอ,อกคม,คมดาบบ้างเรื่องของการอิสลามนั้นกดขี่คมเหงสตรี เรื่องของการที่บอกว่านบีมุฮัมมัดสลามไปเอาเหตุการณ์นบีแต่งงานกับท่านหญิงไอชะอายุเท่าไหร่อายุไม่แต่งก่อนเท่าอายุอะไร8แปดขวบเก้าขวบท่านั้นเไปแต่งกับผู้หญิงเก้าขวบไปทําร้ายเขาไปโกดขีความเห็นเขาซึ่งไม่ได้ดูข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์เลยคือในสมัยนั้นนะพี่น้องเคลียร์ตรงนี้นิดนึงถ้าหากว่าเรามีลูก และรู้ว่าอยู่ในสมัยที่ใครก็ได้ฉุดลั้งสติของเราไม่มีต้องแต่งงานสามารถฉุดลัง้งสามารถอยู่ในสงครามได้ตลอดเวลาสามารถที่ถูกทําร้ายสามารถที่ถูกนาไปซีานาได้ตลอดมันมีช่องหลายๆช่องที่ที่จะทําให้ลูกสาวของเรานั้นเสียเสียความบริสุทธิ์สิ่งหนึ่งที่จะทําให้รอดพ้นจากการเสียความบริสุทธิ์นั่นคือการได้แต่งงานและอิสลามนะครับส่งเสริมให้มีการพูดคุยการแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อย การแต่งงานท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมที่แต่งงานกับท่านหญิงไอชาถึงแม้ว่านาจะอายุน้อยนบีแต่งแต่นาบีไม่ได้ไปร่วมหลับณตอนนั้นเลยท่านหญิงไอชาก็ยังคงอยู่กับพ่อของนาจงจนกระทั่งโตจนกระทั่งท่านหญิงไอชโตมีประจำเดือนแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมได้นั่นแหละนบีถึงจะอยู่นหญไงช ฉะนั้นคนไม่ได้เข้าใจตรงนี้และการแต่งงานตรงนี้มันเป็นส่วนดีของเราที่อยู่ในคนในรุ่นหลังเลยว่าถ้าใครจะบอกว่านาบีมีการมารมถ้าใครจะบอกว่าท่านหญิงอาชามีชู้ถ้าใครจะพยายามใส่ร้ายไปสีท่านหญิงชา,า,งชาจงรู้ไว้เลยว่าชีวิตของนางมีแต่มูฮัมหมัดคนเดียวชีวิตของนางมีแต่มูฮัมหมัดคนเดียวเพราะว่าพ่อของนางแต่งนาบีตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุยังน้อย นี่ก็คือข้อเท็จจริงถ้าหากจะมาเล่นในเรื่องของจะมาดูในเรื่องของเมื่อใครก็ตามที่ออกใจกอิสลามนั้นสังหารได้มันจะมีอยู่หลักการหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดสลลาะละสลัมได้กล่กลาวว่าใครก็ตามที่เขารับอิสลามแล้วออกจากอิสลามนั้นเลือดเป็นที่ฮาราลก็เอาไปโยงเนี่ยมุสมลิมเราเนี่ยบังคับทำไม่ทำไมรับอิสลามถ้าออกใจกอิสลามต้องถูกฆ่าเนี่ยคือคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการทําร้ายเป็นความรุนแรง แต่เปล่าเลยคําพูดนบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูหลายๆคาเป็นการขู่เป็นการสัมทับเป็นการเตือนนบีไม่เคยทําเลยนบีไม่เคยทําเลยแต่ก็เป็นการการบ่งชี้ไว้ให้เหลือช่องทางหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามาในอิสลามด้วยการด้วยกับเจตนาที่ต้องการจะทําให้อิสลามเสื่อมเสียและเอาใจอิสลามสิ่งนี้ถือว่าลงโทษได้ เพราะว่าในอดีตเนี่ยวิธีการทําลายศาสนาเนี่ยวิธีวิธีการทําลายความเชื่อของคนในอดีตที่ใช้มาจากนกระทั่งถึงปัจจุบันคือการแทรกแซงพี่น้องแทรกแซงไปอยู่ในศาสนานั้นแล้วก็ทําทีออกมาจากศาสนานั้นแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีศาสนานั้นนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาก่อนที่นบีชมาเีออีกเข้าไปอยู่ในศาสนานั้นทําลายศาสนานั้นด้วยกับคำพูดตา่ตางๆนานานและออกมาแล้วก็เหมือนกับด่าทอกับในศาสนานั้น ทำให้ผู้คนมองภาพลบในศาสนานั้นนบ,บีใช้กับคนประเภทนี้ประเภทนี้คือเข้ามาแล้วออกต้องการทำลายศาสนาเหมือนกับว่าส่งคนเข้าไปในโรงเรียนหนึ่งฉันไม่ชอบโรงเรียนนี้ดา่าด่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เคยไม่มีใครฟังมันต้องส่งคนเข้าไปเรียนก่อนพอไปอยู่ในเรียนนั้นออกมาดา่าอันนี้ฟังเพราะอะไรเคยไปอยู่เขามารู้เลยว่าข้างในไส่ในเป็นยังไง ลักษณะอย่างนี้ที่นบีบอกที่บรรดาอุลามะบอกถ้าคนมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นที่ฮาลานสามารถสังหารได้ประหนึ่งอยู่ในสงครามเลยเพราะว่าอะไรเขาประกาศสงครามกับอันอิสลามอย่างชัดเจนในการทําลายล้างอิสลามโอ้จังหวะพอดีเลยอัลลอฮฺอักบัดชน,น,นอิสลามไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับความรุนแรงแต่อิสลามจะมีกฎระเบียบที่รุนแรงเพื่อรักษาความสันติ ให้เกิดขึ้นมากกว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เข้ามารับอิสลามแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจในอิสลามออกจากอิสลามด้วยความไม่เข้าใจแต่ไม่ได้ทาลายอิสลามนั้นอิสลามลาอิกรอฮฟิดดินไม่มีการบังคับแต่อย่างใดละกุมดีนุก,กุมวาลีย์ดีศาสนาของท่านก็คือศาสนาของท่านศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันมันก็เป็นแบบนี้เพราะว่าอิสลามครอบคลุมในทุกๆมิติครับอาจารย์เชื่อรับ ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครค,คุมขีสละเลือดทุกยาติเป็นชาติพลีนี่คือนี่คือบทอะไรครับบทเพลงของชาติไหนชาติไทยชทยาติไทยนะจิบรีนะไทยนิรักสงบ นักสง,งบครับคนเราอยากอยู่มีความสุขกันทั้งนั้นนะแต่ถึงรบไม่ขาดแต่บอกให้รู้ว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเราก็มีคนที่เราต้องปกป้องเราก็มีสิ่งที่เรารักเราก็รบไม่ขาดนะเอาการาชของเราไม่ให้ใครมาคมขีดินแดนของเรามาตัภูมิของเราเราทุกคนครับจะศาสนาไหนรายงานตัวครับอายุ18 ยีรับใหม่เรียกเกณฑ์ทหารนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศเมืองพุทธก็มีกติกาในการรักษาซึ่งดินแดนของตนทุกวันนี้ก็มีทหารครับทหารก็ทำหน้าที่ของเขาประชาชนพลเรือนก็ทำในหน้าที่ของเขาเหมือนกับหลักการของาศาสนา อันกุรอานไม่ใช่บทสวดอันกุรอานไม่ใช่บทสวดที่เราจะอ่านในละหมาดอย่างเดียวแต่อันกุรอานคือกฎหมายอันกุรอานคือธรรมนูญอันกุรอานคือทางนำทุกอย่างถูกประมวลอยู่ไว้ในอันกุรอานหมดเลยไม่แปลกครับที่เราจะพบในเรื่องของการจิฮาดในรพบในเรื่องของการต้องสู้อยู่ในอันกุรานเพราะเป็นเพียงหมวดเดียวของกฎหมาย เหมือนกันสยามเมืองยิ้มมันข้านกันไหมสยามเมืองยิ้มแต่ถึงรบไม่คลาดเอาตะกี้ยิ้มอยู่เลยจะรบอีกแล้วก็ถ้าเป็นคนดีก็ยิ้มให้แต่ถ้ามารุกรานไทยก็รบนะนี่มันเป็นกติกาของสังคมที่เมื่อเป็นความดีต้องรักษาเมื่อเป็นภยัยก็ต้องต่อต้านออกไป มันเป็นกติกาสากลทั่วไปเลยครับอันอิสลามพี่น้องครับมีกฎหลักอยู่กฎหนึ่งซึ่งนักวิชาการจะใช้ในการพิจารณาในการออกหุกกลมต่างๆในเรื่องราวต่างๆว่าทำได้หรือไม่ได้กฎน,นั้นคือลาดอรอรอวาลาดิรอรอนอย่าทำอันตรายต่อตนอย่าทำในสิ่งที่เป็นอันตรายและอย่าทำในสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้อื่น นี่คือฮะดีส์วจ,จนะของทาตรลลอซุนสอลลัฮุอะลัยฮิวะสลัมอย่าทำในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนและเป็นภัยกับผู้อื่นนี่จึงกลายเป็นบทที่จะนำมาสู่การพิจารณาว่าสิ่งนี้ทำได้ไหมหรือสิ่งนั้นทำไม่ได้ถ้าเป็นอันตรายต่อตนไม,ไม่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 เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะครับก็ไม่ได้หรือเป็นอันตรายต่อคนอื่น แต่ปลอดภัยสำหรับตัวเองกฎหมายก็ไม่ได้กฎหมายง่ายๆที่เราจะไปดูกฎจาราจรกฎจาราจรไปดูเลยครับกฎจาราจรจะประกอบด้วยสองส่วนนี้เหมือนกันขับรถน่ะไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเองน่ะแต่มันจะทำให้คนอื่นซวยเข้าใจไหมบางที ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนอื่นแต่มันจะทำให้ตัวเองนะ่ะอันตรายเช่นไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกแต่ตัวเองนะ่ะไม่ปลอดภัยกฎหมายมีโทษไหมมีนี่คือลักษณะของกฎหมายอิสลามก็มีกฎหมายที่เป็นอิสลามเหมือนกันดังนั้นในวันนี้เรามีกฎหมายทุกๆุกเรื่อง อิสลามรองรับในทุกๆเหตุผลรองรับในทุกๆหลักการให้เราทำความเข้าใจอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้อิสลามไม่ได้ปฏิเสธธรรมชาติของมนุษย์ครับเพียงแต่อัลลอฮฺสุบานะฮูวาตาลากำลังวางเส้นทางให้กับทุกเรื่องราวของชีวิตให้มันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอันใดที่ถูกที่ควรก็สนับสนุนวางเป็นแนวทาง อันใดที่ไม่ถูกต้องอันใดที่เป็นอันตรายก็ขีดเส้นห้ามเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าอิสลามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแต่อิสลามกำลังรักษาไม่ให้เกิดอันตรายต่างหากโทษประหารโทษนะการลงโทษนะครับการลงโทษในวิชาฟิกเขาเรียกว่าฮัดการลงโทษใช่ไหมฮูดูดฮัด การลงโทษมันมาจากคำว่าเส้นขอบขอบเขตเอาคำนั้นมาใช้หมายความว่าอย่าล้ำเส้นคุณอยู่ในตรงนี้คุณปลอดภัยคุณขับรถไปครับคุณขับรถไปคุณติดไฟแดงอ่ะคุณปลอดภัยแต่ถ้าคุณไม่สนใจไฟแดงไม่สนใจขอบเขตนั้นคุณไปคุณก็ไปได้ก็ชนข้างหน้าเหมือนกันนี่คือความเข้าใจที่จะสรุปให้กับพี่น้องได้ฟังว่า กฎเกณฑ์ของอันอิสลามคือการนำพาซึ่งความปลอดภัยแม้แต่ในการที่จะต้องรบก็จะรบอย่างมีกฎเกณฑ์เหมือนที่เรานั้นได้ยินกันตั้งแต่เด็กไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเช่นเดียวกันครับงนั้นวันนี้ขอให้เราเป็นผู้หนึ่งที่รักษาอันอิสลามทั้งในตัวของเราและรักษาอันอิสลามในนัยยะก็คือความสันติ ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ในส่วนของผมฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้บิเลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุัมดีแล้วครับเป็นบทสรุปที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับและถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งมาถามเราว่าเอา้าที่เห็นมุสลิมมีสงครามกันภาคใต้ก็มี ที่นู่นก็มีที่นั่นก็มีเห็นแล้วมุสลิมไปเริ่มกับเขาก่อนคือบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเพราะเราเองก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงมากไปกว่าเขาเพราะเราก็อยู่ตรงนี้เราก็บอกกับเขาแบบนี้ว่าอิสลามก็เหมือนกับรถที่ดีๆคันหนึ่งแต่คนเนี่ยบางทีขับรถไม่ดีเองใช่ไหมอาจารย์เหมือนกับอิสลามเนี่ยมีรถนะครับทำให้เราปลอดภัยทุกอย่างแล้ว แต่คนเนี่ยขับรถแล้วก็ฝ่าไฟแดงฉะนั้นคนเนี่ยเวลาที่เอานําอิสลามไปใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ถูกต้องเราก็บอกให้เขาเข้าใจฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะนําอิสลามไปใช้อย่างถูกต้องแต่อิสลามบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นสิ่งที่พาดุงคุณธรรมอย่างแท้จริงแต่คนตั้งหากนะครับที่นําไปใช้ไปบิดเบือนและไปใช้ในทางที่ที่ผิด ก็ฝากพี่น้องไว้ในค่ำคืนวันนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอรับมานัตลาตอบแทนนะครับเจ้าของร้านแล้วก็ตลอดจนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ขอรับมานัตลาให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยอย่าฝ่าไยแดงนะครับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ปลอดภัยในการขับรถครับผมสาาลามวัเลยกุ้มมรรฮบตู้อฮอว่าบร์กาตู